าละครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์กไก่แคสเกมครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกมแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดนะครับที่เป็น Optical Switch กันอีกแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมันดีมันเจ๋งอย่างไรนะครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ Signal eSport นะครับแล้วก็รับประกัน2ปีนะมันมีชื่อรุ่นว่าKB748 นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถมาโคได้นะครับแล้วก็เป็น Full RGB เลยนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะมีบอกไว้ด้วยนี่ครับว่าเป็น Optical Switch นะครับเป็นเลเซอร์ทั้งแสงตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับจุดขายของมันคือมันจะแสดงผลได้เร็วกว่า Switch ที่เป็น Mechanical ปกติถึง 30% เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นเลเซอร์ Switch ตรงนี้นะครับเสียงมันจะเงียบนะครับรุ่นนี้นะครับมีอยู่2 Switch นะครับมี Switch สีฟ้ากับ Switch สีแดงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบกดแบบเมาส์มันนะครับก็เลือกสีฟ้านะครับสำหรับใครที่กลัวว่ามันจะไปรำคาญคนอื่นก็สีแดงก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเรามาดูด้านหลังตัวกล่องนะครับด้านหลังตัวกล่องนะครับก็สวิตช์ตัวนี้นะครับสามารถกดได้ถึง100ล้านครั้งนะครับโอ้โหกดจนมือหงิกก็ยังไม่พังนะครับแล้วตรงนี้ก็มีบอกนะครับว่ามันสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับจากตรงนี้เลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าด้านในนะครับจะมีอะไรบ้างแล้วหน้าตาของมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเอาเลยครับเรามาลองแกะคีย์บอร์ดตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะแกะจากข้างใต้ตรงนี้นะครับนี่จะมีที่แกะอยู่นี่ฮะปึ๊บแล้วเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บนี่นะครับเราก็จะเจอกับคีย์บอร์ดนะครับใส่มาในถุงพลาสติกแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมด้านข้างจะมีฟองน้ำพุมานะครับเราน่าจะดึงขึ้นมาได้เลยนะครับดึงขึ้นมานี่ครับพอเราดึงขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับสติกเกอร์นะครับของ Signal eSport นะครับแล้วก็เป็นใบรับประกันนะครับตรงนี้เลยนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับเราขอเก็บกล่องไปนะครับเรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดดีกว่านะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับถูกใส่มาในถุงพลาสติกแบบนี้เลยนะครับน้ำหนักก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับเรามาดึงพลาสติกออกนะครับนี่ตัวคีย์บอร์ดนี่ครับเป็นทรงแบบแปลกๆนิดนึงครับตรงนี้จะมีหลุมๆด้วยนี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นหลุมๆลงไปนิดนึงครับจะเป็นดีไซน์ของเขาเนี่ยครับด้านบนเนี่ยลองเคาะดูแล้วนะครับน่าจะเป็นพลาสติกนะด้านล่างก็เป็นพลาสติกนะครับด้านจะเป็นพลาสติกทั้งอันเลยนี่ครับส่วนตัวปุ่มเนี่ยผมสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับคือตรงที่ไม่ใช่หน้าสัมผัสนะครับจะเป็นมันๆท่านผู้ชมมันจะมันๆ นิดนึงนะครับเป็นพื้นผิวแบบมันๆ นะครับส่วนตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบด้านๆแบบปกติเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็มีสายนะครับให้เราออกได้3ทางนะครับนี่เราสามารถนะครับดึงสายออกนะครับแล้วก็มาออกฝั่งนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็สามารถมาออกฝั่งนี้ได้นะครับแล้วแต่เราจะใส่ยังไงสายก็สามารถออกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีที่ทําให้คีย์บอร์ดสูงมาเหมือนเคยนะครับมันก็จะวางคีย์บอร์ดได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสายนะครับตัวนี้เป็นสายยางนะครับนี่เป็นยางเลยครับแบบนี้มันนะครับหัวนะครับก็เป็นสีทองนะครับ USB สีทองนะเรามาดูกันที่ตัวปุ่มกันมากดีกว่านะครับปุ่มนะครับตัวนี้เป็นเลสสวิตช์นะครับถ้าเราดึงออกมาก็จะเป็น Optical เลสสวิตช์โอ้โหดึงออกยากมากครับมันแน่นมากเลยนะท่านผู้ชมนี่นะฮะจะเป็นแบบแดงๆเหมือนสีเลือดหมูนิดนึงนะครับแต่ว่ามันคือเลสสวิตช์นะถ้าเราลองกดดูเนี่ยนะนี่คือเสียงของเลสสวิตช์นะครับเสียงมันจะดังแค่แก๊กเดียวอ่ะนี่คือเบาแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเราจะเทียบกับบูสวิตช์นี่คนละเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองกดให้ฟังนะครับลองกดให้ฟังแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงเนี่ยทีละปุ่มนะครับสองสามปุ่มนะครับสองสามปุ่มรัวๆนะครับโอเคเสียงก็ประมาณนี้เลยนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับกันน้ำด้วยนะฮะกันน้ำระดับถึง IP68 เลยนะครับคือกันน้ำขั้นสูงสามารถจุ่มน้ำได้เลยนะฮะเราลองเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปเสียบไฟกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าสีมันสวยขนาดไหนนะครับมาดูกันโอเคนะครับผมเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปเสียบไฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็น Full RGB นะครับแต่เหมือนว่าจะมองไม่เห็นนะครับผมต้องเบาไฟลงหน่อยท่านผู้ชมเห็นไหม
ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าไฟมันจะดูเนียนตามากๆเลยนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ของเขานะครับที่มันจะมีมันๆข้างๆเนี่ยเวลาไฟมันสะท้อนนะครับมันจะทำให้ดูแวววาวขึ้นนะครับมันจะดูเนียนตามากไม่เข้ามากระแทกตาเราสักเท่าไหร่นะครับมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะไฟตัวนี้นะครับมันจะไม่ได้พุ่งแสบตาเหมือนตัวอื่นครับมันจะเป็นแสงแบบลิบๆนะครับสะท้อนกับปุ่มคีย์บอร์ดที่มันเป็นมันๆตรงนี้นะครับแล้วก็ให้แสงที่แปลกพอสมควรนะครับนี่นะใครที่ไม่ได้ชอบไฟแบบอลังชางมากครับผมคิดว่าน่าจะชอบตัวนี้นะดูดิสวยเหมือนกันนะนะครับสวยเหมือนกันนะนี่นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไฟให้ดูกันดีกว่านะครับว่าไฟมันสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับอ่ะกดตรง FN กดตัวนี้นี่ไฟเป็นตรงนี้ได้เลยนะนี่อ่ะนี่ฮะแต่ไฟมันจะไม่ได้แบบชัดพุ่งออกมาขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเห็นปะถ้าผมลองปิดไฟให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าเบาสุดๆเลยอ่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่ฮะสามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับมีโหมดให้เล่นเยอะมากนะครับแค่ถ้าเกิดแค่นี้ไม่พอใจสามารถไปกดสามารถไปโหลดไดรเวอร์มาปรับเพิ่มได้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นทางคีย์บอร์ดนะครับเยอะมากเลยฮะนี่ว้าวดูดิสวยมากๆเลยนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับที่กำลังจะตัดสินใจซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะตัดสินใจได้สักทีนะและสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะได้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นGIBS White Banana TSC แล้วพวกนี้ลองไปตามหากันดูนี่ครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามไปโดยตรงที่แฟนเพจของ Signal eSport Thailand เลยก็ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมมานักแกะแคทเกมนะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ